ราดูดิทุกคนรันไปถึงวงการพินแล้วนะครับสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดกับทุกคนอาจารย์มือพินครับก็ได้มีการคอฟเวอร์เพลงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงลงช่องนะครับตอนนี้ครับทุกคนโอ้โห FC แฟนคลับเนี่ยก็กำลังเข้าไปดูกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนกับการบรรเลงพินของอาจารย์วุฒิสตูดิโอมิวสิกครับซึ่งลงทางช่องวุฒิสตูดิโอมิวสิกครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพราะมากๆกันเลยทีเดียวครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะปักลิงก์ไว้ทุกคนเข้าไปรับชมกันครับทุกคนเรียกได้ว่าครับโอ้โหตอนนี้นะครับสาวสำน้อยคอยฮักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันกลองนะครับบาสโลปครับทุกคนแล้วก็อีกหลากหลายคนมากๆเลยที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวคอฟเวอร์อยู่นั่นเองครับและตอนนี้นะครับทุกคนไปสู่วงการพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองตามไปฟังนะครับเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นครับนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันนี้ครับทุกคนเนาะสำหรับการใช้พินครับบรรเลงเพลงสาวสำน้อยคอยฮักครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็กำลังทยอยกันเข้าไปชมครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าเพลงนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเพลงมหาชนแล้วครับทุกคนซึมไปทุกๆวงการแล้วไม่ว่าจะเป็นวงการต่างประเทศครับทุกคนที่อึ้งกับกระแสสาวสำน้อยคอยฮักแล้วก็นำไปรีแอคกันเยอะแยะมากมายครับมีผลมากๆเลยครับทุกคนกับการที่นำเพลงของน้องเนี่ยครับคนไปทำหลายๆเวอร์ชันแล้วก็ FC แฟนคลับของน้องเนี่ยก็อยู่ทุกๆวงการจริงๆครับทุกคนไล่เรียงมาเลยครับทุกคนตั้งแต่วงการต่างประเทศเลยแล้วกันครับที่ได้มีการออกมารีแอคกันเยอะแยะมากมายครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะอึ้งแล้วก็ Amazing มากๆกับเพลงของน้องครับทุกคนซึ่งเป็นทำนองที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปจากเพลงที่แล้วมากๆอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ฟังเพลงอุ๋งอิ๋งก็จะเป็นเวอร์ชันหอฝันมาหลังห้านเลือกเขาสาอ้ายนะครับเอิ้นฮักนางเอกน้อยแต่ตอนนี้ก็ทุกคนเป็นเพลงที่ทำนองลำเพลินนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแปลกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอุ๋งอิ๋งเนี่ยร้องเพลงแบบนี้สักเท่าไรนักนั่นเองครับทุกคนโอ้โหขอบคุณนะครับไปยังช่อง Wood Studio Music ด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการนำเพลงของน้องเนี่ยไปเล่นในเวอร์ชันพินเพราะมากๆครับทุกคนเพลงแบบนี้หรือว่าทำนองแบบนี้ต้องฟังก่อนนอนหรือว่าใส่หูฟังแล้วก็ฟังช่วงแบบนอนหรือว่าเปิดคอตามร้านคาเฟ่อะไรต่างๆแบบนี้ครับทุกคนก็จะทำให้เพลงนี้นะทุกคนเพราะไปอีกแบบนึงนั่นเองสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเพลงนี้เนี่ยท้าทายความสามารถน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแบบสุดๆครับทุกคนจนเมื่อวานนี้เนาะอุ๋งอิ๋งได้นำเสนอข่าวไปนะครับอาจารย์ตั้มนครินทร์พันไทยเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงให้กับน้องนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าตั้งแต่เป็นครูอุ๋งอิ๋งมาเนี่ยอุ๋งอิ๋งไม่เคยร้องรำเพลินแล้วก็หมายถึงว่าไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าอาจารย์ตั้มก็บอกว่าน้องทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ขอให้น้องเป็นไอดอลแล้วก็ขอให้น้องนะครับเป็นดาวค้างฟ้าครับทุกคนให้กับน้องๆครับทุกคนที่ได้มีการนำเพลงของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยไปคัฟเวอร์นั่นเองครับและมีอีกหลากหลายสิ่งมากๆครับที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการนำเพลงของไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้ออุ๋งอิ๋งเข้าห้องอัดก็มีนะครับก็มีศิลปินบางท่านครับทุกคนที่ใส่เสื้อน้องเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไปเข้าห้องอัดครับทุกคนสรุปแล้วก็คือแฟนๆน้องเนี่ยก็ตามไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะเดี๋ยวอุ้มิมเชื่อว่านะครับทุกคนช่องพี่วุฒนะครับทุกคนวุฒสตูดิโอมิวสิกเนี่ยที่ได้มีการลงเพลงเกี่ยวกับพินไปเนี่ยเชื่อว่านะครับทุกคนด้อมอุ๋งอิ๋งหรือว่าพลังอุ๋งอิ๋งนะครับจะเข้าไปถล่มอย่างแน่นอนครับทุกคนก็เพิ่งลงไปเมื่อเช้านี้เองนะครับอุ้มอิ่มก็ได้มีการไปเลื่อนๆดูไล่ๆดูฟีดแบคต่างๆก็ไปเจอช่องพี่วุฒิสตูดิโอมิวสิกนั่นเองและทราบมาว่าพี่วุฒิเนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องอุ้งอิ่มเพชรบ้านแพงอีกด้วยแต่ทุกคนถ้าได้ไปส่องตามโซเชียลต่างๆครับก็จะเห็นพี่วุฒิเนี่ยเขาก็ได้มีการชื่นชมน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงกันอยู่บ่อยๆนั่นเองครับทุกคนก็เดี๋ยวมีอะไรฟีดแบคอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนจะรีบมารายงานข่าวพร้อมๆแม่ FC แฟนคลับเลยว่าตอนนี้เนี่ยเพลงของน้องเนี่ยรันไปถึงวงการไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องกับทุกคนสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวเนี่ยไหลไปถึงไหนแล้วครับทุกคนเนาะสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนี้นะครับยอดวิวครับทุกคน2ล้านนะครับ2ล้าน4แสนนะครับโอ้กำลังจะวันนี้น่าจะทะลุนะครับทุกคน2ล้าน5แสนอย่างแน่นอนครับทุกคนสำหรับเพลงนี้และตอนนี้นะครับปล่อยออกมาเมื่อ11วันที่แล้วหรือว่า10วันที่แล้วเนาะถ้านับเป็นภาษา YouTube เนี่ย
ตอนนี้ยังติด6ในมาแรงอยู่กับทุกคน YouTube ประเทศไทยเลยสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่ามาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับยอดคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยครับทุกคนตอนนี้นะครับโอ้โห 130,000 ผู้แสดงความคิดเห็นในเพลงนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับทุกคนแฟนๆเนี่ยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะครับแล้วก็มีช่องดังต่างๆครับทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับกับเพลงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยสุดยอดมากๆกันเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆครับก็คิดว่าเพลงนี้เร็วๆนี้ก็น่าจะทะลุนะครับ3ล้านวิวอย่างแน่นอนเร็วๆนี้แหละครับทุกคนเพราะว่ายอดวิวเนี่ยไหลเรื่อยๆเลยเมื่อคืนนี้เท่าที่พิมพ์ข่าวกระแสได้ดูเนี่ยเพิ่งอยู่ที่2 ล้าน 2 แสนแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนกำลังจะ2ล้าน5แล้วเร็วมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนยอดวิวเนี่ยพุ่งเรื่อยๆเนาะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยเอาเพลงของน้องเนี่ยไปรันหลายๆวงการนะครับอย่างเช่นวงการบาสโลปเนี่ยที่ได้มีการนำเพลงของอิงไปเต้นเนี่ยโอ้โหทุกคนตอนนี้ยอดวิวของช่องครูน้อยบาสโลปนะครับยอดวิวพุ่งมากแล้วก็คนกดไลค์เยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนปังมากรวมถึงวงการกลองนะที่ได้มีการเอาเพลงของน้องเนี่ยไปตีกลองเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่มันแบบสุดๆแล้วก็ตอนนี้มาสู่วงการพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนไปทุกวงการจริงๆนะครับสำหรับเพลงนี้โอ้โหนะครับปังมากแล้วก็ยังอยู่ใน6มาแรงอยู่เลยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับทุกคนนะเวอร์ชันกลองตอนนี้ไปแล้วทะลุ 30,000 วิวแล้วนะครับบาสสโลปเนี่ยตอนนี้20,000 กว่าวิวแล้วครับทุกคนโอ้โหปังมากนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติก็ออกมารีแอคกันเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวของโอ้โหของน้องพิมพ์สนุกนะที่นำมาคัฟเวอร์ตอนนี้นะครับยอดวิวเนี่ย 60,000 แล้วน่าจะใกล้ทะลุแสนแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่นำเพลงของน้องไปคัฟเวอร์เนาะได้รับกระแสแน่นอนสำหรับเพลงนี้นะครับปังมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานแห่อะไรต่างๆเห็นไหมครับนำเพลงอุ๋งอิ๋งไปเต้นหมดครับทุกคนปังมากก็คล้ายๆเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนาะทุกคนที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยได้รับกระแสความนิยมมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนก็ขอให้เพลงนี้นะครับปังๆต่อเนื่องกันไปเลยนะยอดวิวอย่านิ่งนะทุกคนเนาะเข้าไปดันเข้าไปเชียร์เพลงลูกสาวครับทุกคนให้เป็นกระแสเป็นไวรัลอีกแล้วตอนนี้ในตอคนนำไปเล่นแผ่นเสียงเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณนะช่องวูดนะทุกคนวูดสตูดิโอมิวสิกที่ได้มีการลงคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับและเชื่อว่าหลังจากอิ่มลงข่าวไปนี้นะครับแฟนๆเนี่ยจะแห่ไปถล่มแน่นอนเดี๋ยวอิ่มจะปักลิงก์นะครับไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับพ่อแม่FC แฟนคลับเนี่ยจะได้ตามนะครับเข้าไปให้กำลังใจกันครับทุกคนสำหรับคนที่ออกมาทำคลิปเกี่ยวกับน้องก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ